สวัสดีค่ะหลายๆคนคงเคยได้ยินคำว่าผักไฮโดรโปนิกส์แต่ยังไม่ทราบว่าผักไฮโดรโปนิกส์คืออะไรเดี๋ยวคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์เป็นการปลูกผักโดยไม่ใช้ดินแต่ใช้น้ำที่มีธาตุอาหารพืชละลายอยู่ซึ่งคำว่าไฮโดรโปนิกส์เป็นคำผสมระหว่างคำ3คำดังนี้นะคะไฮโดรหมายถึงน้ำโปโนสเป็นคำที่มาจากภาษากรีกหมายถึงการทำงานอิกหมายถึงศาสตร์หรือศิลปะเมื่อรวมคำสามคำเข้าด้วยกันเป็นคำว่าไฮโดรโปนิกส์จึงหมายถึงศาสตร์หรือศิลปะว่าด้วยการทำงานของน้ำนั่นเองการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์รากพืชจะสัมผัสกับสารอาหารโดยตรงนั่นก็คือน้ำที่เป็นสารละลายธาตุอาหารพืชส่วนใหญ่การปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์จะปลูกกันในโรงเรือนจึงสามารถควบคุมแมลงศัตรูพืชได้ดีข้อดีของการปลูกพืชผักแบบไฮโดรโปนิกส์คือทำให้พืชไม่มีโรคที่เกิดในดินเพราะเราไม่ต้องใช้ดินและยังไม่ต้องกำจัดวัชพืชด้วยค่ะพืชแต่ละต้นก็ยังปลูกกันใกล้ชิดได้มากขึ้นด้วยสามารถควบคุมอุณหภูมิแสงสารอาหารต่างๆให้พืชได้อย่างเหมาะสมปลูกพืชได้ต่อเนื่องตลอดปีควบคุมศัตรูพืชได้ง่ายกว่าและใช้แรงงานน้อยด้วยนะคะแต่ก็มีข้อเสียก็คือราคาของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบไฮโดรโปนิกส์ยังมีราคาค่อนข้างสูงและต้องอาศัยความชำนาญประสบการณ์ของเกษตรกรในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ด้วยนะคะถ้าหากว่าเรากำลังคิดจะปลูกผักการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ก็น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะแต่ถ้าหากว่าเราเป็นผู้บริโภคการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส์ก็จะทำให้เราได้ผักที่ปลอดจากยาฆ่าแมลงศัตรูพืชมีการปนเปื้อนสารเคมีน้อยในปัจจุบันผักที่ปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ในประเทศไทยมักจะเป็นผักสลัดพันธุ์ต่างๆค่ะฟังคลิปนี้จบเพื่อนๆคงจะรู้จักคำว่าผักไฮโดรโปนิกส์กันมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ติดตามรับชมกันขอให้ทุกๆคนมีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ